สวัสดีครับพบกับผมผู้อิเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม Ragnarok Online Server Hela นะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับผมทอร์โลกิแล้วก็วาเครี่นะฮะรวมกันเป็นเฮล่านะครับผมซึ่งบรรยากาศก็จะคึกคืนกันหน่อยนะครับผมเพราะว่าทุกคนต่างมาเอาของกันนะครับผมต่างย้ายของกันนะฮะวิธีย้ายของนะครับผมคือเราต้องไปหา NPC นะที่อยู่กับมันจะอยู่ใกล้ๆคาฟ่าตัวหลักของเมืองเมืองนั้นนะฮะย้ำคาฟ่าตัวหลักของเมืองนะครับผมตัวหลักของเมืองพายอนมันมีอยู่ตัวเดียวเนี่ยคือตรงกลางต้นไม้นี่นะฮะนี่คาฟ่าแล้วก็ตัวพิเศษมันก็อยู่ข้างบนหัวมันนิดนึงนะฮะนี่นะผมซึ่งเราเลือกมามันก็จะมีของที่เก็บของจากซูเปอร์ทอร์แล้วก็วากิลี่นะฮะซึ่งผมย้ายหมดแล้วนะฮะย้ายหมดแล้วแล้วก็เข้ามาที่คาฟ่าครับผมนี่ย้ายมาหมดแล้วนะครับผมโอเคนะครับเรามาดูดีกว่าแต่ละเมืองนะฮะก็คาฟ่านะฮะเราไปลงไปมอดีกว่าโอ้มอเข้าได้นะครับผมมอเข้าได้อืมมอรูนี่เป็นที่หากินแน่นอนครับผมคือแบบคนเยอะมากนะโอ้โหจัดจริงๆนะฮะตอนนี้นะฮะบูก็ถูกแล้วนะฮะเพราะว่าราคานะฮะราคาตอนนี้นะครับผมสามเซิร์ฟนี้มันต้องเป็นราคากลางกันนะครับผมราคาต้องลดราคาสมดุลดุลราคาซึ่งกันและกันนะครับตอนนี้นะก็ไม่รู้หรอกของราคาของอะไรมากมายนะฮะแต่ก็แบบนะคนเยอะมากนะครับผม3เซิร์ฟรวมกันคนเยอะจริงๆนะครับผมก็นะฮะดูดิโหลดไม่ทันกันเลยเทียวเนี่ยเนี่ยหน้าตา NPC นะ NPC คาฟ่าไม่ใช่คาฟ่าแหละโตนเซอร์วิสนะฮะนี่ๆที่มันเก็บของหน้าตามันก็จะประมาณนี้เมื่อที่อยู่ที่คาฟ่าตัวหลักของเมืองนะฮะโอ้ยโหลดไม่ทันนะครับผมรับไวบู 1,200 นะฮะตอนนี้นะครับคือถ้าใครดองวัตถุดิบทำยานะครับผมคือแบบรีบขายนะครับผมก่อนที่ราคามันจะตกนะแนะนำรีบขายเพราะว่านะฮะเขาต้องไปปั๊มอันดับกันนะฮะเขาต้องมีของเพื่อไปปั๊มอันดับนะครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเมืองพอนเทล่านะครับโอ้โหดูคนนะฮะแน่นหนามากนะฮะคาเฟ่ตรงนี้แล้วก็ไอตัวเก็บของก็อยู่ตรงนี้มันก็อยู่ใกล้ๆคาฟ่าหลักของเมืองนั้นนะครับผมคาฟ่าหลักนะไม่ใช่คาฟ่ายิบย่อยอะไรพวกนั้นนะครับผมก็โอเคครับผมก็บรรยากาศคร่าวๆก็เป็นประมาณนี้แหละครับเนาะก็ไว้ยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับผมเพื่อเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะได้แจ้งเตือนและเข้าฟีดหน้า YouTube ของคุณนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับ